สวัสดีครับพบกับ INSEE Insight นะครับกับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัว INSEE นะครับก็อยู่กับคุณขวัญตากีระวิสาสกิจนะครับคุณขวัญตานี่เป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของปูน INSEE นะครับในชื่อภาษาอังกฤษตำแหน่งของคุณขวัญนี่คือ Talent Acquisition Department Manager นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาคนที่ไม่มีทาเลนต์ไม่ได้นะครับคนทาเลนต์อย่างผมก็เข้าไปไม่ได้นะผมทาเลนต์ไม่ใช่ทาเลนต์นะผมทาเลนต์เฉยๆนะมันต้องคือจะต้องหาคนที่มีศักยภาพจริงๆนะแล้วก็เพื่อจะเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับเพราะว่าเราอยู่กันแล้วต้องหวังผลข้างหน้ากันอีกไปด้วยกันโตไปด้วยกันมีอนาคตด้วยกันนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะครับในหัวข้อของ INSEE รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับคุณขวัญพาพวกเรามาถึงที่สไลด์นี้นะครับถ้าเผื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตามอยู่นะฮะจะพบว่านี่คือเรื่องของ HR roles นะครับโดยที่คุณขวัญบอกว่า HR สมัยใหม่นะฮะจะต้องเล่นบทบาทเหล่านี้หมดเลยใช่ค่ะคุณขวัญทบทวนสักนิดถึงได้ไหมฮะก่อนจะไปเรื่องต่อได้ค่ะก็ไปอย่างเร็วๆเลยนะคะก็คือว่าHR หรือว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยนะคะก็คงจะต้องทำตัวเป็น change agent นะคะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราเห็นว่าอะไรมันดีขึ้นก็ควรจะลุกขึ้นมาแล้วก็เทคนิคก็คือนำในเรื่องของให้ไลน์เมเจอร์เขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะคะถัดไปก็คือเป็น strategic partner นะคะก็ต้องเป็นคู่คิดกับผู้จัดการฝ่ายในการที่จะคิดว่ากลยุทธ์ยังไงถึงจะเหมาะนะคะถัดไปก็คือเป็น employee champion ก็คือจะต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของพนักงานดูว่าตอนนี้พนักงานนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่เป็นสุขดีไหมมีอะไรบ้างไหมที่เราควรจะต้องทำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เขาขาดอะไรไหมหรือว่าเขาต้องการอะไรไหมนะคะถัดไปก็คือว่าอันนี้เป็นงานที่ต้องทำอยู่แล้วนะคะเรียกว่า administrative operators ก็จะต้องทำควบคู่กันไปกับการทำเป็น strategic partner ค่ะครับผมนะฮะอ่ะก็อันนี้คือที่เราจบไว้นะครับในคราวก่อนเราใช้คำนี้นะครับท่านอาจจะดูต่อเนื่องกันหรือไม่อะไรไงก็ตามแต่นะครับจากจุดนี้นะฮะเราจะมาสู่สไลด์ต่อไปนะครับที่คุณขวัญได้เตรียมมานะครับเชิญครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณยุ้ยเราก็อยากจะนำท่านไปสู่วงจรของการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วมันมีพัฒนาการยังไงบ้างเวลาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเกิดเดเนียลก็คือว่าอาจจะมีการปฏิเสธต่อต้านใช่ทำไมต้องทำจะทำทำไมอะไรอย่างนี้นะคะดีน้าเอามาก่อนเลยนะคะแล้วพอเริ่มการต่อต้านการปฏิเสธเนี่ยถ้าเกิดยิ่งไม่เข้าใจนะคะขาดข้อมูลที่เพียงพอก็จะเกิด resistance โอ้นี่ต่อต้านเลยฮะต่อต้านอันแรกปฏิเสธก่อนฮะใช่ค่ะต่อมา resistance เลยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีระดับของอารมณ์เพิ่มขึ้นไปอาจจะมีโมโหไม่พอใจนะฮะแล้วก็ประท้วงใช่ก็เกิดความเกิดช่องว่างเกิดความไม่เข้าใจเกิดขึ้นปิดถนนขนาดนั้นป่ะโอ้ยังไม่มีนะคะที่นี่ยังพูดจาเข้าใจกันอยู่ถัดไปนะคะถ้าเกิดว่ามีเราให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอนะคะก็จะไปถูกขั้นตอนของการที่ exploration อันนี้คือส่วนพนักงานเขาก็จะเริ่มดูละตกลงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้เริ่มฉุกคิดฉุกคิดแล้วหันมาลองทบทวนดูซิใช่ค่ะเริ่มหาข้อมูลมากขึ้นนะคะหรือเราอาจจะมีการให้ข้อมูลกับคนที่มีอิทธิพลนะคะทำคืออิทธิพลหมายความว่ามีเป็นคนที่พูดแล้วคนอื่นฟังพวกแกนนำอ่ะคุณปัญญาตรงๆไปเลยก็ได้คือบรรดาแกนนำอ่ะค่ะนะคะหรือจริงๆผู้จัดการฝ่ายเองก็เป็นลีดเดอร์นะคะในการที่จะทำความเข้าใจกับพนักงานในฝ่ายงานต่างๆนะคะเมื่อ exploration แล้วเขาพบว่าเอ้ยมันก็เป็นประโยชน์นะการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีพอเริ่มได้นั่งคิดไตร่ตรองทบทวนดูให้รอบครอบเอ้าของดีนี่มีการถามกันไปถามกันมาพบว่าเออก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มคอมมิตเมนต์commitment ก็คือเริ่มถามว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างล่ะอันนี้เข้าถามถ้าปุ๊บมาถึงข้อ4ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราเริ่มยิ้มออกแล้วใช่ค่ะเริ่มคิดว่าพนักงานเริ่มยอมรับแล้วก็เริ่มที่จะให้ความร่วมมือกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ commitment ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเรื่องของ change เนี่ยเป็นกระบวนการซึ่งมีขั้นตอนชัดเจนนะคะแต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะต้องทำด้วยความเขาเรียกอะไรความใส่ใจนะคะแล้วก็ความเข้าใจจริงๆ
โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่ส่งไปอย่างเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงทั้งองค์กรเราจะไปเขาเรียกคุณหันพลันแล่นก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะจาก denial ปฏิเสธเนี่ยนะมา resistance เนี่ยมันง่ายมากๆเลยบางทีเส้นบางๆกั้นนิดเดียวส่วนใหญ่มักจะ escalate คือทันทีจากตรงจุดนั้นเนี่ยปฏิเสธปุ๊บแล้วออกอาการเลยนะฮะแล้วนานมากกว่าที่เราจะสามารถทำให้เขาลอง explore หรือนั่งคิดทบทวนดูได้นะฮะก่อนที่จะในที่สุดก็เอาละงั้นเราคอมมิตละตกลงนะฮะอันนี้จะบอกว่าเป็นไซเคิลเลยเซตทีเดียวไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นท่านจะเกิดความรู้สึกว่าแล้วพอมันคอมมิตเสร็จแล้วเรื่องต่อไปมันก็ต่อต้านใหม่เลยอะไรเงี้ยไม่เชิงลำดับมันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นเหมือนโมเดลคือเป็นแบบจำลองให้ดูว่าจะเป็นอย่างนี้มันจะเริ่มอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วจบอย่างนี้เพื่อที่ในองค์กรเวลาที่เราจะทำเรื่อง change เนี่ยเราจะได้มีความระมัดระวังนะคะว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ถ้าจะให้ดีอย่าให้เกิดการปฏิเสธตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคุณก็ให้ข้อมูลเขาเพียงพอตั้งแต่ต้นซะนะจริงๆมันก็จริงๆนะค่ะมันก็จะไม่ต้องมีขั้นตอนของเดเนียลถูกไหมครับนะครับไม่มีอาจจะไม่มี1กับ2เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมครับว่าอาจจะไม่มี1กับ2แล้วพอเริ่มต้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลดีอาจจะมา3เลยนะฮะใช่แล้ว3เสร็จปุ๊บแล้วไป4เลยใช่ค่ะโอ้โหอันนั้นนี่คุณขวัญจัดแบบคืองานเบาขึ้นอีกเยอะเลยใช่ค่ะไม่ต้องเดินสายทำความเข้าใจกันเยอะ นะคะได้ฮะอ้าวนะครับอันนี้คือเป็นโมเดลให้เห็นนะครับท่านผู้ชมครับเราดูภาพต่อไปเลยนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของอยากจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นจากสภาพเขาเรียกว่าสถานการณ์ข้างนอกนะคะซึ่งมันเป็นเทรนด์ละนะคะเรื่องของ sustainable development นะคะอย่างใน sustainable development ทุกองค์กรตอนนี้นะคะก็ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถือว่านี้เป็น change อย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาพูดถึงเพราะว่าที่บริษัทปูนอินทรีย์เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็น sustainable development เนี่ยอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะนำเสนอให้เห็นว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเมทริกซ์ของมันคือมันมีในส่วนของ profitนะคะก็คือ3 P ก่อนใช่3 P ก่อน profit นะคะคือส่วนที่เป็นกำไรอันนี้เป็นเรื่องของบริษัทที่จะต้องทำธุรกิจให้เกิดกำไรแน่นอนแน่นอนนะคะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ใช่อีกแองเกิลนึงก็คือเรื่องของ people นะคะคือเรื่องของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ความรับผิดชอบหรือว่าคุณภาพชีวิตนะคะส่วนมุมที่3ก็คือเรื่องของ planet คือโลกใช่แล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะโลกร้อนนะคะการเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ไม่รู้ฤดูอะไรถูกต้องไม่รู้จริงครับค่ะยกเว้นคนมีความรักก็จะมีอยู่ฤดูเดียวอย่างคุณขวัญอาจจะมีอยู่ฤดูเดียวโอ้ค่ะอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีเงื่อนไขนี้นะฮะก็จะไม่เข้าใจว่าตกลงนี่มันฤดูอะไรแน่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะขวัญก็มีแต่ฤดูทำงานเอาอย่างนั้นนะคะรีบบอกตัวค่ะผมยกตัวอย่างคนอื่นก็ได้ยกตัวอย่างคุณบอมวันนี้ก็ได้นะมันมีให้ยกตัวอย่างอยู่นะครับค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นใน3ด้านนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะจึงจะทำให้เกิด sustainable development นะคะการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มันจะก่อให้เกิด sustainable performance ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงมากแล้วว่าบริษัทเราจะอยู่อย่างยั่งยืนไหมถ้าเกิดเราทำ3ด้านนี้ให้ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่อย่างยั่งยืนแน่นอนแน่นอนนะฮะมีทั้ง profit มีทั้งคิดถึงผู้คนด้วยแล้วก็คิดถึงสังคมโดยรวมคือโลกนะคือ planet ด้วยนะฮะ profit people planet นี่นะครับนะเอาละแล้วเราไปดูต่อเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัท Toyota นะคะที่ขออนุญาตเอามาแชร์ให้ฟังจะได้เห็นภาพของ sustainable มากขึ้นนะคะจะเห็นว่าเขาก็จำลองว่าบริษัทเขาคือต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ sustainable growth ต้นไม้จะเจริญงอกงามต่อไปเนี่ยมันต้องมีส่วนประกอบที่ชัดเจนนะคะก็คือเรื่องของการที่มี root รากที่ชัดเจนนะคะก็คือมี value ก็คือเรียกว่าเป็นอะไรครับแนวทางในการปฏิบัตินะคะขององค์กรหรือ corporate value มีความชัดเจนว่าเราต้องการพนักงานซึ่งมีพฤติกรรมแบบไหนนะคะและบริษัทเราเนี่ยมีการดำเนินงานเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือ corporate value ที่เรารู้จักกันหรืออาจจะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็น core เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถึงได้เปรียบเทียบว่าเป็น root คือเป็นรากเลยเป็นคุณค่าของความเป็น Toyotaเป็น Toyota Way ใช่เลยเป็นคุณค่าของความเป็น Toyota ที่อยู่ในนี้หมายความว่าถ้าคือคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยะนะฮะคุณต้องมีตรงเนี้ยนะฮะยังไม่มีคุณต้องค่อยๆซึมซับมาเพราะที่เนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นอะไรที่เป็นแกนหลักของเราเลยมันถึงได้
ผมว่าเขาถึงได้มาเปรียบเทียบเป็นรากเลยนะถูกต้องเพราะถ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนซะแล้วเนี่ย values ของเราเนี่ยคุณค่าของก่อนเราไม่ชัดเจนเนี่ยนะฮะมันก็แกว่งไกวเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่ตลอดเวลานะฮะอันนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงถ้าจะเป็นต้นไม้แข็งแรงยืนต้นคงกระพันเนี่ยนะฮะมันก็ต้องอันนี้ให้ชัดที่หนึ่งก่อนถูกไหมครับต่อครับต่อไปก็คือตัวที่เป็นลำต้นนะคะครั้งเนี่ยก็คือการทำธุรกิจนะคะโตต้าเขาก็ประกาศเลยว่าเขาจะทำธุรกิจในกรณีที่เขาจะ always better cars คือจะเป็นรถที่ดีอยู่เสมอนะคะดีขึ้นไปเรื่อยๆเส้นคงวาใช่ค่ะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตออกมามีฟรุตมีเป็นผลไม้ออกมาให้เห็นนะคะว่ารถที่เขาออกแบบมานั้นก็เป็นรถที่ดีขึ้นจริงๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ community คือชุมชนก็คือ CSR ที่เขาทำใช่ค่ะซึ่งโตโยต้าก็ทำค่อนข้างมากมากเลยครับมากเลยค่อนโอเยอะเลยแหละฮะนี่อันนี้คือตัวนี้น่าสนใจนะคุณขวัญเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับคือถ้าเราตั้งเป้าว่าเรา always better นะฮะไอ้คำนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะเป็นเจ้าของร้านทำร้านเสริมสวยทำอะไรก็ตามแต่ว่า always better เราจะดีขึ้นกว่าเดิมเสมอหรือดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถูกไหมฮะแล้วเราก็ปักหลักตรงนี้เป็นคอมมิชเมนต์เป็นพันธะผูกพันของเราเนี่ยเราก็จะสร้างอะไรออกมาได้อยู่เรื่อยๆแล้วต้นไม้ก็จะเรียนรอบงามนะคะจะเห็นได้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ในแง่ของ profit อย่างเดียวแต่ว่าการที่เขาทำสิ่งต่างๆให้ชุมชนเนี่ยมันช่วยส่งเสริมให้ทุกอย่างเนี่ยมันเจริญเติบโตงามแล้วก็มีความสมดุลกันแล้วในทางกลับกันเนี่ยนะสิ่งที่เขาคืนให้กับสังคมมันก็จะวนกลับมาคนก็จะมามองเขาเป็นภาพที่แข็งแรงช่วยเหลือค้ำจุนสังคมได้มีอะไรเดือดร้อนก็นึกถึงเขาได้ถูกไหมฮะมันก็ดูยิ่งแข็งแรงขึ้นไปใหญ่เลยนะกับภาพโครงสร้างต้นไม้อันที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนเป็น sustainable growth นะครับเราคงต้องพักให้ทีนึงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพักโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณคันตาต่อครับที่นี่เราเลือกแล้วว่าจะอยู่ข้างเดียวกับโลกผมมาได้ครับถ้าเรารักโลกโลกก็จะรักเราปูนอินทรีย์ปูนดีได้ดังใจกลับมาชม NC Insight กันต่อนะครับอยู่กับคุณขวัญตากีระวิสาสกิจครับคุณขวัญตาเป็นผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของปูน NC นะครับและเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของ NC รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ว่ากันมาอย่างเป็นตอนต่อเนื่องเลยนะฮะคงจะถอยกลับไปทบทวนตรงไหนยังไงไม่ได้เพียงแต่ว่าก่อนจะดูสไลด์อันต่อไปนี้เนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมคงยังต้องจำได้นะเพราะถ้าท่านดูอยู่ก่อนเนี่ยนะอันสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะที่มี profitนะฮะมี people และมี planet นะครับเราที่ปูดินซีเราต่อยอดสามเหลี่ยมตรงนี้กับ 3P ตรงนี้อย่างไรในสไลด์ต่อไปครับเชิญครับค่ะเชิญนะครับอันนี้ก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะ ที่เราได้มีแคมเปญเรื่องของ Green Heart นะคะ ซึ่งเราก็โปรโมทออกไปในสู่สายตาคนข้างนอกแล้วก็รวมทั้งพนักงานข้างในด้วยนะคะ อันนี้ขวัญก็คิดว่าเป็นจุดที่ดีในการที่เราให้ความสำคัญเรื่องของ sustainableDevelopment นะคะซึ่งเราให้ความสำคัญกับ key stakeholder นะคะก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ กับปูนก็คือไม่ว่าจะเป็น customer ลูกค้านะคะ supplier นะคะผู้ที่จัดส่งสินค้าให้กับเราหรือวัตถุดิบแล้วก็ employee พนักงานสุดท้ายก็คือ community นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4ส่วนเนี่ยเราให้ความสำคัญทั้ง4ส่วนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่คุณยุ้ยเห็นเนี่ยนะคะ คือกิจกรรมที่เราทำที่เราทำที่เราทำเยอะมากมากเยอะมากมากแต่ว่าท่านผู้ชมที่ตาม Insee Insight มาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะทราบไปไม่น้อยนะครับว่ากิจกรรมต่างๆเราทำอะไรไปบ้างแต่นั่นก็ยังไม่หมดนะนั่นก็ยังไม่หมด
แล้วก็ในปีถัดไปก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปอีกครับนะคะซึ่งอันนี้ก็อันนี้อยากจะบอกว่าทางปูนิซีเราทำอะไรบ้างให้ดูไว้ก่อนให้ดูไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะค่อยๆใช่ค่ะไปว่ากันทีละอันอีกทีนึงนะครับดูกันทั้งปีครับนะอินซีอินไซต์นี่เพิ่งเริ่มนะครับโดยเฉพาะเรามีเสริมนิดนึงค่ะโดยเฉพาะเรามีsustainable development manager โดยเฉพาะอ๋อตอนนี้มีมีคนที่ทำเขาเรียกมีแม่งานโดยตรงนะมีแม่งานเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเนี่ยเขาอาจจะมีนำมาแชร์ได้นี่นะนี่นะโอ้เดี๋ยวมี SD manager โดยตรงนะ sustainable development manager เลยนะการผู้จัดการที่ดูแลเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับขวัญนะคะขวัญเคยเกริ่นมาเมื่อสักตอนที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงเรื่องของEmployee Value Proposition ก็คือเรื่องของ EVP นะคะคือสิ่งเหล่านี้ขวัญก็ถือว่าเป็นการที่เราทำเพื่อตอบสนองกับเรื่องของ change ที่เข้ามาเหมือนกันนะคะคือเราทางบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งอยู่เฉยๆและภูมิใจว่าบริษัทของเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนเดินเข้ามาสมัครแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำในส่วนที่เรามีดีเนี่ยนะคะแล้วก็โปรโมทออกไปข้างนอกเนี่ยคนก็จะไม่รู้ว่าการมาทำงานกับปูนินซีเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่เราจะบอกว่าในการทำงานกับปูนินซีเนี่ยเราสามารถที่จะให้อะไรเขาได้บ้างนะคะเราสามารถที่จะให้คนหนึ่งเนี่ยที่มีความต้องการงานจะเห็นว่าล่างสุดนะคะI want a job นะคะทุกคนเข้ามาสมัครงานอยากจะทำงานนะคะเพราะจบมาแล้วบริษัทนี้ดีอยากทำงานแต่ว่าในส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้สึกว่า I love working for you คืออยู่แล้วต้องอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะชอบมากอ่ะเนี่ยต้องมาทำเสียงแบบนี้แบบวัยรุ่นนะใช่ค่ะคือที่นี่เป็นใช่เลยใช่ไหมคะตามสับวัยรุ่นคนมาบอกพี่ขวัญผมชอบมากเลยอยู่ทำงานกับพี่ขวัญเนี่ยค่ะโอ้ยงี้ขวัญก็ดีใจเลยค่ะที่ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขามีใจนะคะส่วนเรื่องของอื่นเนี่ยเรายังพัฒนากันได้นะคะอันนี้ก็โชว์ให้ดูว่าเป็นเรื่องของ employee value proposition นี่มาดูกันนิดนึงว่ากรอบของ EVP นี้แบบเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นโครงสร้างนะคะให้เห็นว่าในการที่เราสร้าง employee value proposition เนี่ยเราควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะต้องมี key message นะคะในเรื่องของ key message ในเรื่องของ unique selling proposition นะคะมี mission statement นะคะมี brand pillars แล้วก็มี core values นะคะเพราะฉะนั้น employee value proposition เนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของโมเดลอันนี้นะคะเดี๋ยวนะคะขอพูดเสริมเลยแล้วกันนะคะว่าในส่วนของEmployee Value Proposition นั้นอยู่ที่ Unique Selling Proposition นั่นเองนะคะว่าจุดขายของเรานั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาตอบโจทย์ว่าเวลาที่ทำงานกับปูนินซีนั้นเพื่ออะไรทำงานแล้วได้อะไรนะคะเชิญไลค์ครับ Key Message เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดก่อนมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมาว่าโอเคเราจะทำอะไรด้วยกันใช่ค่ะนะครับเราจะทำอะไรด้วยกัน customer focus เราจะทำ customer oriented เราจะ customer centric อะไรก็ตามแต่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยนะฮะก็จะต้องมุ่งไปที่จุดนั้นด้วยกันใช่ค่ะอะไรทุกอย่างที่จะทำเพื่อความเป็นเลิศทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้อง unique selling proposition ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลย develop key message สำหรับการที่โปรโมทตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวรบกวนคุณยุ้ยชลาถัดไปเลยค่ะได้เลยครับนะฮะดูนะคะว่า work for SCC group อันนี้เป็นกรุ๊ปเลยนะคะเพราะเราขายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปูนินซีเรามีบริษัทในเครือนะคะเรามีพันธมิตรเรามีบริษัทซึ่งเป็นเครือข่ายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทำงานกับเราแล้วนะคะโอกาสในการเติบโตหรือว่าการที่จะพัฒนาตัวเองในสายงานซึ่งอาจจะเป็นสายงานด้านข้างนะคะหรือว่าธุรกิจอื่นเนี่ยมีโอกาสมากกว่าธุรกิจอื่นเพราะเรามีใช่ในการที่จะเติบโตในรู้เรื่องอื่นไปด้วยใช่ค่ะนะครับนะฮะคุณขวัญเราคงต้องพักอีกทีนึงก่อนนะครับแต่ว่าจบวันนี้จบทันนะนะไม่น่ามีปัญหานะครับจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับให้เห็นละ key message เนี่ยนะฮะว่าคืออะไรถ้า key message บอกว่าจะเติบโตก้าวไกลไปด้วยกันกับกลุ่มหรือครอบครัวอินทรีย์นะฮะมันก็จะต้องในลักษณะนี้ใช่ค่ะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกทีนะครับกลับมาพบกันช่วงท้ายของรายการครับI'm not afraid to die.
ยสังเกตไหมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนวูดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ INSEE Insight ในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวให้คุณขวัญตาสรุปนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะเราจบคือจากไปโฆษณากันเนี่ยด้วยเฟรมนี้ด้วยภาพนี้นะครับให้ท่านชมดูอีกทีนึงฮะเชิญครับนี่ครับนะฮะคุณขวัญเอาตรงนี้ชัดๆเลยนะครับชัดๆอีกทีนะคะ Key message มาก่อนเลยโอเคถ้าขวัญขออนุญาตคุณยุ้ยเริ่มต้นจาก core values ก่อนนิดนึงได้ไหมคะว่า core values ของบริษัทข้างล่างก่อนฮะค่ะ core values บริษัทปูนอินทรีย์เนี่ยนะคะก็คือว่าเราให้เรื่องของ strength performance passion นะคะก็คือว่าเราเข้มแข็งด้วยใจด้วยบริการเนี่ยนะคะซึ่งเราอันนี้เป็น value หรือเป็นคุณค่าซึ่งเราปลูกฝังให้เกิดขึ้นในบริษัทสำหรับแบรนด์พิล่าก็คือการทำแบรนดิ้งของเรานะคะใช่ค่ะมีความแข็งแรงในเรื่องแบรนด์ปูนอินทรีย์ในหลากหลายด้านใช่ค่ะเสาตรงนี้เราแข็งแรงครับผมนะคะมิชชั่นสเตทเมนต์เราก็มีนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานให้กับสังคมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เน้นหนักเลยว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจแค่ได้ผลกำไรอย่างเดียวนะคะเราอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสังคมที่เราอยู่นี้ด้วยนะคะถัดไปก็คือว่าเราก็จะต้องมี unique selling proposition อันนี้ก็คือการกำหนด employee value proposition หรือ EVP ขึ้นมานะคะว่าจุดที่เราจะขายหรือเราจะบอกว่าการทำงานกับปูนอินทรีย์เนี่ยดียังไงอันนี้ก็คือจุดที่เราต้องสร้างพัฒนาขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นการ form ขึ้นมาเพื่อให้เกิด key messageงั้นผมต้องไปรูปหนึ่งขวัญนะมันจะชัดเจนนะไอ้ตรงที่ฟอร์มกันขึ้นมาไอ้ที่จะเป็น unique selling proposition เนี่ย คือตัวสีแดงที่อยู่ข้างล่างนั้นใช่ค่ะครับผมนะคะเพราะฉะนั้น key message นะคะที่เราอยากจะสื่อความออกไปว่าการทำงานกับ SCCC Group เนี่ยก็คือเพราะว่า SCCC Group เนี่ยเรา value high performanceand innovation through quality of people นะคะถ้าพูดกันแล้วก็คือว่าองค์กรของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญเรื่องของผลการทำงานนะคะ high performance ใช่แล้วเราก็มีความคาดหวังนะคะที่อยากจะได้ผลการทำงานที่ดีนะคะมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนอกจากนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะเพราะสิ่งที่จะเกิดเหล่านี้ได้เนี่ยเราต้องมีคนที่มีคุณภาพค่ะครับผมนี่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนตัว EVP Employee Value Proposition Framework เนี่ยมันก็จะ อยู่ที่ตัวสีแดงข้างล่างนี้นะครับแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะถูกส่งออกไปเป็น Key Message ที่สำคัญก็คือทำงานกับเราสิมาอยู่กับพวกเราที่เนี่ยมาอยู่เป็นครอบครัว INSEE กันนะครับ Work for SCCC Group นะฮะแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคุณก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ค่ะนี่เลยพอเข้าใจแล้วจบนะมันจะเป็นจากภาพอันนี้เนี่ยนะครับนี่คือทั้งหมดนะฮะผมดูนะคุณขวัญเขายังมีเรื่องคุยต่อกับเราอีกท่านผู้ชมแต่ว่าเวลามันไม่ได้นะฮะผมเห็นเนี่ยแอบมองเนี่ยมีเตรียมมาเพิ่มอีกมี 3-4 หน้านะฮะตรงนี้ไว้ในตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในงานของคุณขวัญนะครับคุณขวัญตากิรวิสาสกิจซึ่งดูแลเรื่องของการสรรหาบุคลากร Talent Acquisition Department ของปูนอินทรีย์เนี่ยยังมีอะไรที่มาเล่าได้เยอะล่ะอันเป็นประสบการณ์ตรงจากงานเอาไว้ติดตามกันในตอนต่อๆไปกันแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดเพียงเท่านี้ครับคุณขวัญตากับผมโอวาทลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ